สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้มาแล้วนะครับกับเลขธูปแท่งที่1ของอาจารย์ชัดและอาจารย์เค้งวดวันที่16มีนาคม2566แบบเลขด่วนกันเลยนะครับครับตัวนี้ก็จุดแท่งแรกนะฮะนี่ก็ขึ้นเลขชัดเจนนะครับจุดวันที่14คือทับ32566คือวันนี้นะครับเลขแรกมาแล้วนะครับเลขแรกเป็นเลข6นะครับเลข6จำไว้นะครับเลข6ทีนี้อาจารย์เค้ก็กลับไปไล่ใหม่แล้วก็บอกเลข3ตัวนะครับมี367อาจแปลงเป็น397นะครับมี812และ317ครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเลข2ตัวเน้นฮะตัด5หางนะเหลือแค่นี้นะครับมี67อาจแปลงเป็น97ได้มี41นะครับมี12มี72นะครับแล้วก็63เป็น93ได้ครับอันนี้คือ5หางของอาจารย์เค้นะครับงวดวันที่16มีนาคม2566นะครับต่อไปเป็นเลขตัวที่2ครับเลขทูปตัวที่2นะครับแล้วก็จะมี3ตัวมี519ด้วยนะครับแปลงเป็น516ได้มาฮะเลขที่2มาแล้วครับ8ครับเป็น68นะครับ68นะฮะ68อ่ะนี่คือใบแบบว่าครบเลขนะฮะแคปไว้เลยก็ได้นะครับมี367มี812มี317มี8171 519 064 362 232มันเยอะหน่อยครับเลขมันเยอะหน่อยเพราะว่าอาจารย์ใช้หลายสูตรเพราะว่าอาจารย์จะให้เขาทั้งเลขหน้าเลขท้ายรางวัลใหญ่นะครับรวมถึงบนล่างอาจารย์อยากให้ได้ครบหมดเลยครับนะครับนี่คือนะเราไปต่อกันเลยกับเลขธูปตัวที่3ของแท่งที่1ครับมาเอาตัว68แล้วนะครับนี่คือเลขธูปของอาจารย์ชัดอาจารย์เค้ธรรมบารมีนะครับในงวดวันที่1งวดที่16มีนาคม2566นะครับมี2แท่งด้วยกันวันนี้แท่งแรกนะครับซึ่งอาจารย์จะไลฟ์สดแล้วก็จะลบออกจาก Facebook นะครับก็จะมีแต่ YouTube ช่องอีสานแอปแบงค์นี่แหละเก็บไว้ให้แฟนพี่น้องพี่ๆได้ตามได้ลุ้นกันนะครับมาแล้วครับหัวมาแล้วครับอย่างนี้น่าจะเป็นแหลมๆนี้น่าจะเป็นไม่หนึ่งก็สี่นะครับเราเร่งวิดีโอให้เร็วขึ้นนะสี่แน่นอนครับเลขนี้เลขสี่นะครับก็684นะครับเลขทูปแท่งที่หนึ่งของอาจารย์เค้อาจารย์ชัดธรรมบารมีงวดวันที่16มีนาคม2566คือ684เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับธูปแท่งที่2นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับคุณไนท์